หัวข้อนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่มีทฤษฎีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับ learning theory เนี่ยคืออะไรทฤษฎีการเรียนรู้หรือว่า learning theory เนี่ยเป็นกลุ่มของประสบการณ์นะครับที่ใช้ในการอธิบายเรื่องของว่าแต่ละคนนั้นเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็อธิบายว่าถ้าเราจะได้มาซึ่งความรู้หรือทักษะใหม่ๆนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งทั้งหมดเนี่ยอธิบายในส่วนที่เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในทางการศึกษาที่เรานำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรู้ประกอบไปด้วย3ทฤษฎีด้วยกันทฤษฎีแรกคือทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับทฤษฎีที่2ก็คือกลุ่มของผู้ที่ปัญญานิยมและทฤษฎีที่3คือกลุ่ม constructivist นะครับผมจะอธิบายในส่วน2ทฤษฎีหลักนะครับที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการออกแบบการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ในยุคใหม่ก็คือกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมและก็กลุ่มของ constructivist ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมนะครับหรือเราเรียกว่า information processing theory ทฤษฎีนี้จะอธิบายเรื่องของกระบวนการประมวลสารสนเทศในสมองของคนนะครับว่าตั้งแต่ที่เรารับข้อมูลเข้าไปผ่าน sensory memory ผ่าน short term memory และเข้าไปเก็บไว้ในความจำระยะยาวหรือที่ว่า long term memory นั้นมีโปรเซสอย่างไรบ้างการเรียนรู้ในทฤษฎีนี้จะอธิบายในฐานของกระบวนการทางปัญญาเป็นหลักนะครับเช่นกระบวนการคิดกระบวนการรับรู้การทำความเข้าใจทั้งหลายจะถูกอธิบายในทฤษฎีนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอภาพแผนภูมิแสดงกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราได้เรียนรู้หรือเผชิญกับสารสนเทศทั้งหลายนะครับหน่วยรับความรู้อันแรกก็คือส่วนที่เรียกว่า sensory register นะครับจะเป็นหน่วยที่รับข้อมูลทั้งหลายที่เราเผชิญเนี้ยเอาเข้าไปนะครับรับเข้าไปทางไหนครับรับเข้าไปทางบันทึกผัสสะทั้งหลายได้แก่การมองเห็นก็คือผ่านทางสายตาการได้ยินก็เป็นซาวด์เป็นเสียงผ่านเข้าไปทางหูหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสทั้งหลายนะครับตรงเนี้ยจะถูก select เข้าไปแต่ว่าเวลาที่เรามองหรือเรารับสัมผัสเราจะรับสัมผัสทุกสิ่งอย่างที่เราเผชิญแต่เราไม่สามารถที่จะ select ทุกเรื่องเข้าไปเรื่องที่เราจะ select เข้าไปนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักหรือคุ้นเคยเท่านั้นนะครับพอผ่านกระบวนการนี้แล้วก็จะเข้าไปสู่ในกระบวนการที่เรียกว่า working memory หรือความจำขณะทำงานกระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละครับโดยที่ผู้เรียนเนี่ยจะพยายามสร้างรูปแบบการทำความเข้าใจหรือสิ่งแทนความรู้จากสิ่งที่เราได้รับเข้าไปนั้นเป็นความเข้าใจของตัวเองขึ้นมาผ่านการจัดระเบียบนะครับอย่างเป็นระบบนะครับเมื่อจัดเป็นระบบแล้วเราก็จะบันทึกเข้าไปในความจำระยะยาวผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการ encode นะครับเราก็ encode เข้าไปคือการเข้ารหัสเองนะฮะมันก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกระบวนการ encode ตรงนี้ก็เหมือนกับการเราซิปไฟล์เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าใน working memory หรือความจำของคนเรานั้นมันมีข้อจำกัดหรือมีคาปาซิตี้อยู่นั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปเก็บในลองเทอมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องเข้ารหัสเข้าไปนะครับเมื่อเวลาที่เราจะเอามาใช้งานนั้นเราก็จะแตกไฟล์ออกมาหรืออันซิปหรือที่เรียกว่าดีโคดออกมาแล้วก็เอามาใช้ในการเรียนรู้หรือการทำความเข้าใจนะครับทฤษฎีนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเราเอามาเป็นพื้นฐานในการในเรื่องของการออกแบบตัวคอนเทนต์การจัดระบบเนื้อหาจัดระบบข้อมูลอย่างเป็นระเบียบนะครับเพราะว่าจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าถ้าข้อมูลไหนที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยไม่รู้จักมาก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ยากเป็นเนื้อหาที่ทำความเข้าใจอย่างยากเช่นพวกคณิตศาสตร์พวกอะไรที่มันเป็นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหล่านั้นผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญาที่เรียกว่าcognitive load ค่อนข้างมากนะครับพอโหลดมากๆเข้าเรื่องก็ยากเข้าก็ไม่สามารถที่จะ memory เข้าไปในลองเทอมได้เพราะฉะนั้นการออกแบบส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะทำความเข้าใจโดยบันทึกสารสนเทศเข้าไปสู่หน่วยความจำได้อย่างง่ายนะครับทฤษฎีที่2ก็คือเรื่องของการสร้างความรู้หรือ constructivist นะครับCognitive อธิบายเรื่องของการ memory ข้อมูลในสมองในขณะที่ constructivist อธิบายว่าเราจะสร้างความเข้าใจขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ constructivist กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มของ cognitive constructivist เนี่ยอธิบายว่าการสร้างความรู้นั้นเกิดจากการที่ต้องกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาให้เสียสมดุล
คำถามก็คือว่าอะไรล่ะที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเสียสมดุลแน่นอนครับก็คือตัวที่เรียกว่าสถานการณ์ปัญหาสถานการณ์ปัญหานี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาให้เกิดความขัดแย้งหรือความสงสัยนะครับแล้วผู้เรียนก็จะพยายามปรับเข้าสู่สมดุลทางปัญญาด้วย2กระบวนการก็คือกระบวนการ assimilation ก็คือการดูดซึมถ้าประสบการณ์ใหม่นั้นสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมที่เรามีอยู่เราก็จะสามารถดูดเข้าไปได้ทันทีหากแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เราเผชิญมันไม่สามารถที่จะแมทชิ่งกับสิ่งเดิมที่อยู่ในโครงสร้างทางปัญญาของเราได้ก็จะไม่สามารถที่จะดูดซึมได้เราต้องทำการปรับโครงสร้างแล้วก็จะเกิดการสร้างความรู้ขึ้นมาจากพื้นฐานนี้เราก็จะไปออกแบบเป็นการสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหาและก็แหล่งเรียนรู้นะครับทฤษฎีที่2ในกลุ่มของ constructivist ก็คือ social constructivist หรือการสร้างความรู้เชิงสังคม Vygotsky ได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจครับว่าการสร้างความรู้นั้นเกิดจากการที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เมื่อเวลาที่เราได้พูดคุยกับบุคคลอื่นเนี่ยมันจะทำให้ประสบการณ์ของเราเนี่ยถูกถ่ายทอดและขยายออกไปจากเดิมอย่างเช่นเวลาที่เรามีปัญหาเราก็ไปสอบถามกับคนอื่นๆเราจะทำให้เราเกิดมุมมองและขยายโครงสร้างทางปัญญาขึ้นมาส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาษาสังคมวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้แหละครับก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ความรู้ของเรานั้นสร้างแล้วอย่างมีความหมายเราจะเห็นนะครับว่าแม้เราจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าใจภาษาที่แตกต่างได้เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างความรู้นั้นขึ้นมาได้หรือวัฒนธรรมที่เราในสังคมที่เราอาศัยอยู่ก็ล้วนแล้วแต่มีองค์ความรู้นั้นฝังอยู่เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสร้างความรู้ขึ้นมาได้จากหลักการนี้ก็นำมาสู่ในเรื่องของการออกแบบเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือการออกแบบเป็นฐานการช่วยเหลือหรือการโค้ชเหล่านี้เป็นต้นนะครับในหลักของ constructivist นะครับจากทฤษฎีลงสู่การปฏิบัตินะครับดังเช่นที่ constructivist อธิบายว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้ลงสู่การแก้ปัญหาจากทฤษฎีนี้นะครับหรือหลักการเนี้ยเราก็มานำมาสู่การออกแบบโดยการที่เราจะต้องจัดเตรียมให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพจริงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วก็นำมาเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากหลักการที่บอกว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์จากผู้อื่นตรงเนี้ยเราก็ต้องจัดเตรียมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเป็นกลุ่มหรือกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มนะครับและก็จากหลักการที่ว่าการสร้างความรู้สามารถสร้างขึ้นด้วยการที่ผู้เรียนได้มีกระบวนการผ่านการฝึกหัดกับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปประยุกต์ในชั้นเรียนของเราหรือการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เราต้องให้โมเดลที่เป็นตัวโมเดลที่ดีโมเดลที่เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะไกด์กระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการสร้างความรู้ตลอดจนกระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ